สวัสดีคุณผู้ชมกับสัพเพเหระตามใจฉันคลิปนี้ก็จะมารีวิวของกินกันนะครับนี่ซึ่งของกินอันนี้มันไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมจะบอกว่านี่คือขนมยี่ห้อนี่ฮะบิก้าครับนี่ผมเชื่อว่าสมัยตอนมัธยมประถมเนี่ยคุณผู้ชมต้องรู้จักแน่นอนสำหรับขนมยี่ห้อบิก้าเนาะนานละโอ้โหแต่ว่าประเด็นคือวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่อยู่ข้างในขนมบิก้านี้นะครับแต่ทีเนี้ยเราจะมาคุยกันนิดนึงว่าขนมพวกเนี้ยผมซื้อมาจากไหนนะครับจะบอกว่าทั้ง2ถุงนี้ผมซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นทั้งคู่เลยแต่แล้วทีนี้ราคาจะมีดังนี้นะครับสำหรับราคาของถุงเล็กคือราคา10บาทนะครับถุงละ10บาทแต่ว่าถ้าเป็นถุงใหญ่นี้นะครับก็คือราคา20บาทจ้าโอเคประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าเราจะมาดูรูปถุงกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับขอเริ่มจากถุง20บาทกันก่อนเนาะนี่เนี่ยมันก็จะแถมเป็นฟิกเกอร์ของนี่ฮะขบวนการลูแปงเรนเจอร์เวอร์ซัสขบวนการแพทเรนเจอร์ครับผมก็คือจอมโจรปะทะตำรวจนั่นแหละครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยบ้านเราเนี่ยเขาฉายทางช่อง9การ์ตูนอยู่นะครับทุกวันเสาร์เวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เช้าเนาะอันนี้เป็นถุง20บาทเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูถุงที่เป็นถุงละ10บาทกันบ้างนะครับนี่ถุงละ10บาทจะเป็นอันนี้นี่ฮะบิก้าปึ๊บแล้วก็นี่มีของแถมตรงนี้มาเลยครับคุณผู้ชมเขาเขียนว่าสินค้าโมเดลตัวต่อลูแปงเรนเจอร์เวอร์ซัสแพทเรนเจอร์เนาะประมาณนี้วิธีเล่นแกะตามรอยตับป๊อบๆๆอย่างงี้นี่ฮะแถมฟรีห้ามจำหน่ายโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกันครับขอเริ่มจากถุงที่เป็น10บาทกันก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราก็แกะครับมาดูกันครับผมนี่แกะมาเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมนี่นี่ฮะคุณผู้ชมเป็นตามรอยปะอย่างนี้เลยครับปึ๊บนี่เสร็จแล้วทีนี้เรามาดูข้างในถุงนี้กันนะครับว่ามันคืออะไรเนาะเอาละครับขออนุญาตแกะแบบนี้นะครับมาแล้วเอาละครับปึ๊บโอ้ได้กลิ่นขนมแล้วคุณผู้ชมเป็นเวเฟอร์ช็อกโกแลตครับคุณผู้ชมนี่เวเฟอร์ช็อกโกแลตของบิก้าที่เป็น10บาทเนาะนี่ฮะข้างในมีสอดไส้ช็อกโกแลตอยู่โอเคขออนุญาตเทไปที่ชามนี้นะครับสรุปก็คือสำหรับซองนี้นะครับ10บาทก็คือจะเป็นเวเฟอร์ช็อกโกแลตเนาะแล้วก็จะมีของแถมด้วยนี่อันนี้จะเป็นลูแปงบลูมั้งน่าจะเป็นลูแปงบลูใช่ลูแปงบลูครับที่อยู่ในฝั่งของลูแปงเรนเจอร์ครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาแกะ20บาทกันครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะ20บาทกันนะครับถุง20บาทเดี๋ยวนะฮะถุง20บาทน่าจะแกะนี้มั้ง3 2 1โอเคเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรมีถุงอะไรอยู่ด้วยเนาะมีขนมอะไรอยู่ด้วยฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะไรอะอันนี้เดี๋ยวนะตัวนี้ผมไม่คุ้นแฮะเดี๋ยวนะครับไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีภาพบรรยายแล้วกันว่าตัวนี้มันตัวอะไรเนาะแต่เบื้องต้นคือผมได้ตัวนี้มานะครับเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูที่ถุงนี้ก่อนนะครับว่าในถุงนี้มันมีอะไรชนกล้องเปิดแล้วนะจ้านี่เป็นขนมแบบนี้ครับกลมๆอย่างนี้เรามานับกันครับว่ามีกี่ลูกสำหรับถุงนี้เอาแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ลูกโอเคมี11ลูกนะครับเอาเป็นว่าเบื้องต้นขอบอกอย่างนี้แล้วกันว่าถุง10บาทและ20บาทนะครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับแต่ผมก็คงบอกได้แค่ว่าบางสาขาอาจจะไม่มีของนะครับแต่บางสาขามีของเนาะเอาเป็นว่าลองไปหาซื้อกันดูได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วกันเนาะโอเคครับโอเคปิดท้ายคลิปนี้นะครับก็จะมาต่อตัวที่แถมมานะครับผมขอเริ่มจากตัว นี้ก่อนนะครับรู้สึกว่าจะชื่อลูแปง X นะครับนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาแกะกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับนี่นี่ฮะ มาถึงก็มีฐานเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็อ้าวเดี๋ยวนะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมนี่อันนี้จะเป็นสติกเกอร์ครับเสร็จแล้วทีนี้ก็เอาสติกเกอร์มาแปะให้เข้ากับตรงนี้แค่นี้แหละครับมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาแปะกันสดๆร้อนๆนะครับถ้าไม่สวยยังไงก็กราบขออภัยด้วยนะครับไปชมกันเลยจ้านี่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมนี่ฮะไม่รู้คุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวลองปิดไฟก่อนนะครับนี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้ฮะนี่ยังไงก็ต้องปัดนี่นิดนึงคุณผู้ชมพยายามติดต้องปัดนี่หน่อยถ้าอยากให้สวยๆเนาะโอเคก็กราบขออภัยด้วยที่ดูไม่สวยนะครับแล้วก็มาประกอบโจ้นี่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมก็จะเป็นโมเดลแบบนี้เลยครับนี่มานี่ครับแล้วก็เดี๋ยวหันหลังเลย3 2 1นี่ประมาณนี้ครับเป็นหมายเลข11จ้าปึ๊บเสร็จไปเรียบร้อยนะครับโอเคตัวต่อไปจ้าโอเคมาถึงตัวต่อไปนะครับเราจะมาแกะกันสดๆเลยจ้านะอ๋อแกะตรงนี้เนาะปึ๊บนี่ออกมาแล้วครับนี่ฮะคุณผู้ชมเสร็จแล้วทีนี้ก็แค่แบ่งอย่างนี้ครับนี่แบ่งแบบนี้เลยโจ้นี่ฮะแล้วก็เอานี่ฮะเดี๋ยวนะครับผมก็ดูไม่ค่อยออกแล้วเป็นอะไรเดี๋ยวเอาเป็นว่าแกะก่อนแล้วกันอ๋อนี่ฮะมาละนี่เปิบเรียบร้อยครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรละเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันสดๆร้อนๆเด้อมาดูกันเด้อนี่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมโอ้โหเชื่อไหมกว่าจะต่อได้อะโอ้โหจะบอกว่าอันเมื่อกี้เนี้ยอันเนี้ยง่ายกว่านี้เยอะติดสติกเกอร์เรียงตามนี้ก็ได้ละครับถึงสำหรับผมคือติดไม่สวยก็ตามแต่อันนี้ก็จะดูเดี๋ยวฮะมันจะดูทุลักทุเลหน่อยเนี่ยฮะคุณผู้ชมขาเนี่ยจะขาดแล้วเนี่ยมันเจอรอยพับอย่างเงี้ยโอ้โหยากเหมือนกันนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับของแถมที่แถมในขนมบิก้าที่ผมเอามาให้คุณผู้ชมดูนี่แหละครับโอเคก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าใครที่เป็นคนที่ชอบสะสมพวกของเล่นเนาะไม่ว่าจะเป็นของมัสไลเดอร์หรือกระบวนการ54หรือซูเปอร์เซนไตเนาะคุณผู้ชมก็ลองไปหาซื้อกันได้ตาม 7-Eleven นะครับผมราคาผมก็บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนาะโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้สำหรับสัพเพเหระตามใจฉันรีวิวขนมบิก้าแถม 2D โมเดลขบวนการ5สีแพทเลนเจอร์เวอร์ซัสลูแปงเลนเจอร์เนาะโอเคก็ขอจบแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยนะครับผิดพลาดประการใดๆก็ขออภัยคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีจ้า